สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวออสเหมียวทัวร์จะมาแนะนำจุดพักรถสำหรับท่านที่เดินทางเข้ากทม.นะครับการเดินทางไกลบางทีเราก็ต้องหยุดพักกันบ้างนะครับจะเดินทางยาวๆก็คงไม่ไหวมันเหนื่อยมันล้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเลี้ยวรถลงไปโอ้ที่นี่บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับจะมีต้นก้ามปูหรือต้นช้ำฉาต้นใหญ่ๆหลายต้นนะครับทำให้ร่มเงาหน้าจอดพักรถนะครับที่ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็อยู่ที่อำเภออินบุรีนะครับกิโลเมตรที่117นะครับจะเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่าคาราวานคลาสสิกคาที่นี่จะมีทั้งร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารนะครับก็สามารถสั่งรับประทานได้นะครับท่านที่มีเด็กๆเดินทางมาด้วยนะครับที่นี่เป็นสวนสัตว์ย่อมๆเลยนะครับจะมีนี่กิจกรรมให้นมแกะนะครับมีหมูมีสัตว์ต่างๆให้ได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นห่านหรืออยากจะขี่ม้าก็ได้นะครับที่นี่มีบริการม้าให้เช่าขี่เล่นด้วยนะครับและทางด้านนี้นะครับก็จะมีบ่อปลาคาร์ฟสวยๆนะครับให้เราได้แวะให้อาหารปลาคาร์ฟนะครับตัวใหญ่มากสีสวยงามเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับเราเป็นผู้ใหญ่เรายังชอบเลยนะครับเป็นการผ่อนคลายเป็นการรีแลกซ์ในขณะขับรถทางไกลมานะครับเดินมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กๆนะครับเป็นพวกสไลเดอร์นะครับผู้ใหญ่เราก็ทานกาแฟจิบกาแฟกันไปนะครับปล่อยให้เด็กๆได้วิ่งเล่นนะครับนั่งรถมานานๆบางทีก็ปวดเมื่อยนะครับปวดขาปวดแข้งนะครับก็ให้เด็กได้วิ่งเล่นกันบ้างนะครับเดินเลาะจากสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้ก็จะมีทำเป็นลักษณะเหมือนบ้านต้นไม้นะครับเดินขึ้นสะพานขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบนต้นกำปูเนี่ยนะครับจะมีที่นั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็จะมีสะพานทางเดินเชื่อมไปหาตรงร้านกาแฟนะครับตรงนี้เราก็สามารถขึ้นมาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนาเป็นการผ่อนคลายสายตาได้นะครับมาทางหลังร้านกาแฟนะครับที่นี่นะครับเขาก็จัดจำหน่ายรถบ้านด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบรถบ้านนะครับเขานำเข้ารถบ้านมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มารีวิวใหม่นะครับทำภายนอกภายในใหม่หมดนะครับด้านในนี่สุดหรูเลยนะครับภายในรถนะครับก็จะมีห้องนอนมีห้องน้ำมีอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟตู้เย็นทีวีมีครบหมดครับเหมือนบ้านเคลื่อนที่แล้วครับเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ลากไปนะครับไปจอดครับเสียบไฟก็มีแอร์คอนดิชันให้ด้วยนะครับเย็นสบายนะครับไม่ต้องนอนโรงแรมนะครับก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่นี่เขาก็จะให้บริการจอดรถบ้านด้วยนะครับในบริเวณด้านหลังของร้านนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับเด
ริมสระน้ำบรรยากาศดีนะครับจอดพักรถนอนที่นี่เลยก็ได้นะครับมีอาหารสั่งได้นะครับห้องน้ำห้องท่าใกล้ๆข้างนอกก็มีนะครับสะอาดสะอ้านนะครับที่นี่ครับน่าพักมากครับสนนราคารถบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่แพงนะครับคันหนึ่งก็ 380,000 ขึ้นไปนะครับจนถึงคันหนึ่งเป็นล้านก็มีนะครับแต่ผมว่าก็สะดวกเลยนะครับเวลาเราเดินทางไปไหนใช้รถกระบะเราเนี่ยครับเจ้าของเขาบอกว่าใช้รถปิกอัพเครื่อง 3,000cc นะครับลากไปครับตอนนี้จุดจอดในประเทศไทยเรามีให้บริการหลายที่แล้วนะครับสามารถนำไปจอดตามอุทยานแห่งชาติอะไรพวกนี้นะครับเมื่อพักผ่อนดื่มกาแฟสดชื่นกันดีแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อกันละครับสำหรับวันนี้นะครับกินเที่ยวออสเหมียวทัวร์ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ